แม่แตงโมนางพานิดาร้องให้ทุกวันเกือบจะสามเดือนแล้วกับการเสียชีวิตของแตงโมนิดานักแสดงสาวชื่อดังที่เกิดเหตุพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงค่ำของวันที่24่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความตกใจให้กับครอบครัวและเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แถลงปิดคดีเผยสาเหตุการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจซึ่งก่อนหน้านี้จากกรณีพลตำรวจโทกีรลบ กริทีลานน์เลขาผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยผลการตรวจเลือดพยายนบุคคลบนเรือคดีแตงโมพบสารกลุ่มเบนโซเดอาซิป,ปินชนิดออกฟาโซแลมหรือ,อยาเสียสาวในร่างกายของปอซึ่งเจ้าตัวยอมรับยาที่ใช้เป็นออกฟาโซแลมขนาด0.5มิลลิกรัมซึ่งได้มาจากคลินิกแห่งหนึ่งโดยอ้างว่ากินยาเพื่อแก้เครียดซึ่งล่าสุดแม่ของแตงโมนางพานิดาศิระย,ยุธโยธิน ปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องยาเสียสาวแม่เห็นข่าวแล้วเขาบอกว่าเขาเครียดก็เลยกินเพื่อให้นอนหลับยาตัวนี้มีฤทธิ์แรงถ้าผู้หญิงกินจะหมดสติชั่วคราวมันก็แปลกๆนะที่ผู้ชายกินตอนนั้นแม่ก็เลยไปหาปอถามเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเขาเครียดนอนไม่หลับก็เลยกินยาตัวนี้ช่วยแม่ก็เลยถามเขาว่าแม่มียานอนหลับนะเอาไหมแล้วก็ส่งชื่อยาให้เขาเขาก็ขอบคุณและก็บอกว่าเขาไม่ได้กินยาตัวนั้นแล้ว คุณแม่เขาเอายาจีนมาให้กินทำว่าติดใจเรื่องนี้ไหมมีคนตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะแต่ผลตรวจน้องโมไม่เจอสารยาตัวนี้เจอแค่แอลกอฮอล์ก็แสดงว่าลูกเราไม่โดนมอมยาแม้ว่าเรื่องคดีต่างๆตอนนี้ถึงมืออายการแล้วท่านต้องทำงานอย่างละเอียด อะไรที่ดูแล้วน่าสงสัยท่านไม่ปล่อยแน่นอนค่ะซึ่งตอนนี้ทางอายการยังไม่ได้มีการเรียกตัวแม่เข้าไปสอบเพิ่มหรือว่าแจ้งความคืบหน้าแต่ตัวแม่เองก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาและขอบคุณทุกคนที่ช่วยติดตามคดีของน้องโมส่วนเรื่องทรัพย์สินของแตงโมทางบ้านและรถตอนนี้คุณแม่ไม่ต้องพอดแล้วทางประกันเขาจัดการหมดแล้วทางบ้านและรถไม่มีนี่อะไรแล้วส่วนเรื่องพิธีเผาศพลูกสาว24พฤษภาคมนักคริสเตจกเมทอดิสรังสิตคลอง4จังหวัดปทุม แม้บอกว่าเรื่องพิธีการเท่าที่ทราบใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงมีแพรวคณิตกุ้นมาร้องเพลงให้น้องโมและอาจารย์ธงชัยขึ้นกล่าวคร่าวๆประมาณนี้ส่วนเท่ากระดูกของน้องโม ไม่มีการลอยอังคารคุณแม่ก็จะเก็บไว้แล้วในงานวันนั้นคนที่อยู่บนเรือทั้งห้าคนเขาก็จะไปร่วมงานด้วยใกล้วันที่จะเผาศพลูกสาวแล้วแม่ร้องไห้ทุกวันนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขายังอยู่กับเราแต่พ่อคิดถึงเรื่องเผาร่างน้องโมก็ใจหายส่วนเรื่องคดีตอนนี้มาถึงขั้นอายการแล้ว เราไม่สามารถเข้าไปยุ่งอะไรได้นอกจากเรามีหลักฐานเพิ่มเติมล่าสุดคุณแม่ได้ยินข่าวว่าทางอายการเรียกทีมแพทย์พิสูจนศพเข้าไปสอบอีกรอบอายการท่านทำงานอย่างละเอียดไม่ต้องห่วงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ